ปูนการะผากได้เลยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ของเรามันจากภายในออกสู่ภายนอก internal pure energy อันนี้หูเขารองรับรองนะฮะหูคือองค์การอนามัยโลกเขารองรับรองว่าสิ่งนี้แหละคือใช่ในการที่มาเยียวยารักษากันและกันในมนุษย์ในยุคต่อๆไปนี้เพราะเอิญมันเกิดขึ้นกับลุงคนไทยเนาะมันก็เลยช่วยกันได้โดยบัดดลโอเคนะอ้าวถามส่วนตัวเลยทีนี้ถามว่าเป็นยังไงอธิบายความรู้สึกมาให้หมดเลยตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเล็บเท้าเชิญครับดังกว่านี้ได้ไหมครับเสียงหายใจได้เยอะขึ้นแต่ก็ตรวจจิตตับก็ไม่เจ็บเข้าใจครับผมขอถามกล่องเสียงตอบเรื่องของเสียงอย่างเดียวนะครับลำคอเวลาพูดจาติดขัดที่คอนั้นถามว่ามันหลุดมันโล่งออกไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะคอนะครับได้ถึง 50% ครับได้ถึงหรือว่าไม่ถึงไม่ถึงครับผมไม่ถึง50นะครับก็มีจุดนี้จุดเดียวที่ลุงออกค่อนข้างจะคอนเซนเทรตให้อยู่ระยะนี้นะครับต่อไปก็วิธีการค่อยหายใจนะครับค่อยสูดหายใจนะจะให้ดีก็ติดตามที่โกดังลุงของพี่ก๊อกอ่ะนะ3นาทีเนี่ยฟังวนไปเรื่อยนะครับโอเคนะเอาล่ะรวมทั้งหมดหลงจ้องเลยพูดพำเราทั้งหมดเราจะเป็นหัวจะเป็นตับนะจะเป็นปอดจะเป็นอะไรก็ตามทีเอาคำสุดท้ายนะทีเดียวทั้งหมดร่างกายทั้งหมดดีแล้วได้ทั้งหมดถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชิญครับเป้งได้ประมาณ 80% ครับโอเค 80% ไม่มีใครบังคับให้พูดนะไม่มีครับผมพูดดีครับสิ่งนี้นะฮะคือวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันทำไม่ได้ครับนะนี่ก็คือเป็นบุคคลต่อบุคคลล้วนๆเลยเนี่ยโอเคนะเอาล่ะขอบคุณทางด้านการแพทย์ปัจจุบันที่เขาได้ดูแลฝั่งคุณนะมาถึงทุกวันให้เจอกันขอบคุณเข้าไปมากๆโอเคนะส่วนตัวปวดท้องตับตับนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับตับตัวที่เป็นพาวเวอร์วิวจริงๆน่ะตับเชิญครับก็เกือบ80%ครับเหรอแปลว่าไม่มีร่องรอยการปวดหรือว่ามีบ้างเล็กน้อยครับมีบ้างเล็กน้อยประมาณ 20% ได้โอเคเข้าใจตรงกันนะฮะคืนนี้หลับให้สบายตื่นเช้ามาจะรู้เฮ้ยมันดีขึ้นได้ยังไงวะตื่นเช้าทุกตื่นเช้ามา7วันที่ผ่านมาเฮ้ยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยคุณจะมีคำตอบสุดท้ายเอกวันพรุ่งนี้เช้าโอเคไหมครับครับผมโอเคตกลงแค่นี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ